แม้วันนี้จะมีมติครม.ในการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมานะครับจากความกังวลของภาพของตลาดทุนที่ตอนนี้เฝ้าติดตามตัวเลขเงินเฟ้อของทางสหรัฐที่จะประกาศในช่วงค่ำคืนนี้นะครับทำให้ทิศทางตลาดตอบรับในแดนลบเป็นส่วนใหญ่ครับติดตามในช่วง Set 5 PM กับคุณปั๊บครับมาดูกันกับบรรยากาศการลงทุนนะครับของตลาดหุ้นยุโรปแล้วก็ตลาดหุ้นเอเชียครับที่ปิดทำการซื้อขายไปในช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับวันนี้เปิดมาตลาดหุ้นยุโรปไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะครับแรงกดดันสำคัญมาจากความกังวลนะครับเรื่องของการใช้นโยบายการเงินเข้มงวดหลังจากที่เราเห็นตัวเลขครับเงินเฟ้อกำลังจะปรับตัวขึ้นถ้าหากว่าราคาน้ำมันไม่หยุดแบบนี้นะครับพอเงินเฟ้อขึ้นมาเนี่ยตลาดก็กังวลครับว่าธนาคารกลางสหรัฐจะต้องเดินหน้าใช้นโยบายการเงินเข้มงวดมากขึ้นทำให้นะครับตลาดระมัดระวังครับโดยพ้องยิ่งนักทุนชาวยุโรปนะครับก่อนที่คืนนี้ครับจะมีการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อแล้วก็เทรดเดอร์ในตลาดนะครับถ้าไปดูในฝั่งของยุโรปก็คาดว่าธนาคารกลางยุโรปจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกในการประชุมนโยบายการเงินวันพฤหัสบดีนี้ด้วยโดยเทรดเดอร์คาดว่ามีโอกาสสูงถึง 50% ที่ ECB จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกร้อยละ 0.25 ไปสู่ระดับร้อยละ 4นะครับนอกจากนี้นะครับตลาดก็จะเฝ้ารอดูครับกับตัวเลขการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูดัชนีกันหน่อยครับเมื่อคืนนี้มีหุ้นอีกหนึ่งตัวนะครับที่เข้ามากดดันบรรยากาศการลงทุนทั่วโลกก็คือหุ้นของ Apple ครับหลังจากเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่ไป iPhone 15ปรากฏว่าตลาดไม่ได้ตอบรับในเชิงบวกราคาปรับตัวลงไปมากกว่า 101.7 เลยนะครับส่งผลทำให้วันนี้ตลาดหุ้นยุโรปเปิดมาก็ปรับตัวลดลงไปด้วยเช่นกันมาดูตัวแรกก่อนนะครับดัชนี CAC 40ของฝรั่งเศสปรับตัวลงไปร้อยละ 0.41 ครับส่วน DAX ของเยอรมนีนะครับวันนี้ย่อลงไปร้อยละ 0.44 แล้วก็ FTSE 100อังกฤษครับติดลบไปเล็กน้อยร้อยละ 0.09 ครับขณะที่ฝั่งของตลาดหุ้นเอเชียนะครับมาดูที่ดัชนี Nikkei 225ของญี่ปุ่นครับตลาดนะครับกังวลกันกับสถานการณ์เรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยเรื่องของเงินเฟ้อนะครับรวมถึงเซนติเมนต์จากตลาดหุ้นสหรัฐด้วยส่งผลทำให้วันนี้ตลาดหุ้นโตเกียวปรับตัวลงไปจากแรงเทขายหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีนักทุนก็ยังคงซื้อขายกันอย่างระมัดระวังนะครับแล้วก็ตัวเลข CPI ก็จะประกาศกันในค่ำคืนนี้ก็จะเป็นตัวชี้วัดนะครับญี่ปุ่นตอนนี้ครับมีความเสี่ยงอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของค่าเงินเยนครับที่อ่อนค่าลงมาอย่างรวดเร็วสาเหตุสำคัญเกิดจากการที่ธนาคารกลางของญี่ปุ่นยังคงยืนยันที่จะใช้นโยบายการเงินผ่อนคลายต่อไปนะครับแม้ว่าเงินเฟ้อจะเพิ่มสูงขึ้นมาแม้ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะขึ้นดอกเบี้ยแต่ญี่ปุ่นบอกว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นมีความเฉพาะเจาะจงไม่สามารถใช้นโยบายตามประเทศขนาดใหญ่อื่นๆได้เพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับส่วนต่างดอกเบี้ยที่เยอะทำให้ค่าเงินเยนก็เดินหน้าอ่อนค่าลงไปครับขณะที่ผลสำรวจความเชื่อมั่นระบุนะครับว่าผู้ประกอบการของญี่ปุ่นมีความเชื่อมั่นลดลงในเดือนกันยายนโดยความเชื่อมั่นของผู้ผลิตรายใหญ่ครับลดลงไปสู่ระดับ4จุดนะครับในเดือนกันยายนจากระดับ12จุดขณะที่ความเชื่อมั่นของกลุ่มบริษัทนอกภาคการผลิตก็ปรับตัวลงมาในเดือนกันยายนด้วยเช่นกันนะครับมาดูตัวเลขของตลาดหุ้นญี่ปุ่นกันหน่อยครับดัชนี Nikkei 225นะครับวันนี้ปิดติดลบไปร้อยละ 0.21 ครับส่วนเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนนะครับย่อลงไปร้อยละ 0.45 ฮั่งเซ็งฮ่องกงปรับตัวลงไปร้อยละ 0.09 นะครับนอกจากนี้เนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่าธนาคารกลางของจีนรวมไปถึงรัฐบาลด้วยพยายามที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้แม้ว่าจะไม่เห็นผลชัดเจนนะครับแต่ตลาดก็เริ่มมีความเชื่อมั่นกลับคืนขึ้นมามากขึ้นครับมาดูกันต่อนะครับกับตลาดหุ้นของสิงคโปร์ครับ Straits Times ของสิงคโปร์บวกสวนทางขึ้นมานะครับร้อยละ 0.24 Kospi เกาหลีใต้ติดลบไปร้อยละ 0.07 แล้วก็ Weighted ไต้หวันนะครับวันนี้บวกขึ้นมาร้อยละ 0.05 ครับมาดูกันต่อนะครับที่ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยครับวันนี้ดัชนีเซ็นต์อินเด็กซ์ครับปรับตัวลงไปติดลบไป 10.19 จุดมาอยู่ที่ระดับ 1,535 จุดนะครับแรงขายก็เกิดขึ้นมาจากทั้งเรื่องของการเซลล์ออนแฟกนะครับตอบรับผลการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลนอกจากนี้นะครับก็มีแรงกดดันจากหุ้นในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตามทิศทางของหุ้นในกลุ่ม IT สหรัฐที่เมื่อคืนนี้ปรับตัวลงมานะครับแล้วก็นอกจากนี้ครับมีแรงขายเกิดขึ้นมาในหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าหลังจากที่ครม.เคาะมาตรการการลดค่าไฟเหลือ4บาท10สตางค์ต่อกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงจากราคา4บาท55สตางค์โดยจะเริ่มต้นในรอบบินของเดือนกันยายนนี้รวมไปถึงการลดราคาน้ำมันดีเซลสำหรับภาคการขนส่งต่ำกว่า30บาทต่อลิตรนะครับจะเริ่มต้นวันที่20กันยายนนี้ครับมาดูกันต่อนะครับกับทิศทางของตัวเลขนะครับ5อันดับหลักทรัพย์ครับ5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในวันนี้นะครับหลักๆเองเป็นหุ้นในกลุ่มพลังงานก็เนื่องมาจากเมื่อคืนนี้นะครับราคาน้ำมันเดินหน้าปรับตัวขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่องล่าสุดตอนนี้ราคาน้ำมันทำจุดที่สูงที่สุดในรอบ10เดือนแล้วนะครับส่งผลทำให้หุ้นน้ำมันนะครับต้นน้ำกลางน้ำราคาปรับตัวบวกขึ้นมาวันนี้หุ้นของปตท.ครับบวกขึ้นมาร้อยละ 0.72 ปตท.สผ.บวกมาได้ร้อยละ 0.9 ส่วน BBL นะครับวันนี้บวกขึ้นมาร้อยละ 1.5 อันนี้ก็เป็น
ความเคลื่อนไหวนะครับที่เกิดขึ้นนอกจากนี้ก็มีหุ้น IPO นะครับที่เข้ามาซื้อขายมีมูลค่าการซื้อขายที่หนาแน่นในช่วงนี้ด้วยนะครับมาดูต่อครับที่ MAI ครับวันนี้ติดลบไปร้อยละ 1.59 นะครับมาอยู่ที่ระดับ 469.36 จุดครับปริมาณการซื้อขายโดยรวม 3,334 ล้านบาทครับมาดูกันต่อครับกับราคาสินค้าโภคภัณฑ์กันบ้างครับช่วงนี้นะครับราคาทองคำถูกกดดันจากค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่ามากขึ้นครับโดยค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นมาก็จะลดนะครับความน่าดึงดูดของทองคำแล้วก็ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลนะครับก็ปรับตัวสูงขึ้นมาในช่วงนี้ด้วยนะครับสิ่งสำคัญเลยคืนนี้ใครที่มีทองคำอยู่นะครับจับตาให้ดีกับตัวเลขเงินเฟ้อเพราะจะส่งผลต่อราคาทองคำอย่างผันผวนมากๆนะครับระมัดระวังกันด้วยครับมาดูที่ทิศทางของราคาน้ำมันกันต่อเลยนะครับราคาน้ำมันราคาทองคำเมื่อสักครู่นี้นะครับ1,934ดอลลาร์เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆครับส่วนราคาน้ำมันครับปรับตัวสูงขึ้นมาครับโดยพ้องยิ่งหลังจากการที่กลุ่ม OPEC ออกมาเปิดเผยรายงานนะครับคาดการว่าในอนาคตต่อไปนะครับจนถึงสิ้นปีนี้จะมีความต้องการใช้น้ำมันมากขึ้นในตลาดโลกส่วนในฝั่งของอุปทานหรือภาคการผลิตจะชะลอตัวลงไปนะครับเนื่องจากซาอุดิอาระเบียสมัครใจลดกำลังการผลิตวันละ1ล้านบาร์เรลต่อวันส่วนรัสเซียนะครับก็บอกว่าจะร่วมผสมลงด้วยครับลดปริมาณการส่งออกน้ำมันไปยังตลาดโลกวันละ300,000ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับส่งผลทำให้บรรยากาศในตลาดน้ำมันค่อนข้างตึงตัวราคาน้ำมันก็ปรับตัวบวกขึ้นมาได้นะครับล่าสุดราคาน้ำมันดิบ WTI ครับ89ดอลลาร์ส่วนราคาน้ำมันดิบ Brent นะครับ92ดอลลาร์ปรับตัวบวกขึ้นมาร้อยละ 0.6 ถึงร้อยละ 0.7 ครับยังไงคืนนี้นะครับจับตาให้ดีนะครับ 19:30 นกับตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐจะส่งผลต่อทิศทางของสินทรัพย์ต่างๆผันผวนมากนะครับระมัดระวังกันด้วยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมเข้ามากด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับในทุกช่องทางการออกอากาศออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดรายการสดรวมไปถึงวิดีโอข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจมากมายครับ